วัสดีค่ะตุ๊กชนกวนันท์วัชราคุณค่ะไปก็แต่งตัวค่ะจริงๆแล้วเป็นคนไม่ได้มีสไตล์มากนะคะไม่ได้แบบว่าแต่งตัวเก่งหรือว่าแต่งตัวเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็หยิบชิ้นที่คิดว่าตัวเองใส่ได้อะไรเงี้ยหุ่นเราก็อาจจะยังแบบว่าไม่ได้ฟิตแอนด์เฟิร์มมากก็หยิบชิ้นที่เราใส่ได้แล้วก็ดูโอเคแล้วก็เหมาะกับกาลเทศะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นชิ้นที่ชอบค่ะเลือกซื้อของให้น้องยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วเด็กๆก็ใส่ง่ายๆอะค่ะใส่อะไรที่มันยังดูเด็กๆอยู่แล้วก็อย่างเด็กผู้หญิงเนี้ยใส่กระโปรงก็จะแบบเข้าห้องน้ำง่ายแล้วก็เนื้อผ้าของเด็กก็เอาที่ใส่สบายไม่ระคายเคืองแล้วเขาก็จะได้สบายตัวเหมาะที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดวันแค่นั้นเองค่ะก็เรื่องช้อปปิ้งอะค่ะก็ตั้งแต่มีลูกก็จะไม่สามารถยืมช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจไม่สามารถจะเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจนะคะแล้วก็พอดีว่ามีดีไซเนอร์ที่ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างใส่แบรนด์นี้ค่อนข้างเยอะหรือเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพราะว่าชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ WWA เป็นดีไซเนอร์ไทยค่ะนิยามการช้อปปิ้งเหรอคะถ้าเกิดตอนมีลูกเราก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะก็จริงๆแล้วเราซื้อเท่าที่จำเป็นแล้วก็ซื้อเพื่อใส่แล้วก็ใช้งานนะคะก็เอาเป็นว่าได้ใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะไม่แบบว่าการลดราคาไม่ทำให้เราช็อปมากขึ้นเอาที่ใช้จริงๆแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็ใส่สบายค่ะตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องว่าสามารถให้นมลูกได้ด้วยจะเป็นเสื้อที่สามารถให้นมลูกได้ค่ะฝากอะไรถึงรายการช้อปปิ้งแก๊งนะคะก็ตอนนี้นะคะเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยังไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าช็อปอะไรที่ยังสนุกแล้วก็มีสติแล้วก็ได้ประโยชน์ค่ะ